สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธรานะคะทุกท่านได้มองเห็นนี่ก็คือเส้นทางน้ำเนาะค่ะให้ทุกท่านได้ชื่นชมภาพนะคะบรรยากาศของการลงมาเก็บข้อมูลการวิจัยนะคะว่ามีความสวยงามอย่างไรยังไงอะไรแบบไหนอันนี้ดอกไม้ป่านะท่านผู้ชมค่ะมีดอกไม้ป่าให้เราชื่นชมด้วยนะคะนี่เป็นดอกไม้ป่าเนาะค่ะแล้วขึ้นไปทางนู้นจะเป็นอะไรจ๊ะก็เหมือนกันอย่างนี้ค่ะแต่มันไม่ค่อยลึกมันจะขึ้นไปเรื่อยๆๆอย่างนี้ไปจนถึงค่ายทหารไอ้ถึงครัวที่ใกล้ไอ้ที่จอดรถนะคะที่จอดรถที่สนามลานจอดรถที่เราไปเที่ยวกันมันจะไปแปลว่าไอ้จุดที่จอดรถตรงนั้นมันจะเป็นแอ่งลักษณะเหมือนฝนตกลงมาแล้วมันเป็นน้ำแล้วมันก็จะไหลลงมาตามทางนี้ใช่ไหมไปทางทิศใต้ก็มีไปทางทิศเหนือก็มีเองลงร่องน้ำอย่างนี้ค่ะไปทางด้านตะวันตกก็มีที่ไหนมันมีที่สวยกว่าไหมที่สวยๆเคยสำรวจไหมทางนู้นมันจะรกมากแล้วก็ลึกมากเลยทางไปทางตะวันตกโอ้มันดูมันเหมือนชันมันเหมือนสูงมากเนาะดูไม่น่าเดินแต่เพราะว่ามันมีงูมีอะไรอยู่ด้วยเราก็เลยไม่เคยแต่ว่ามันดูไปแล้วฝั่งทางนู้นมันเคยจะสูงชันนะแล้วเวลาน้ำมันไหลลงไปมันน่าจะเป็นร่องอาจารย์ต้นเอาน้ำมากินหน่อยสิให้ถือน้ำมาเดินมากับตากับพ่อแม่สมัยก่อนที่เรามาหาปูเราก็จะขึ้นมาจากทางนี้พอสุดไอ้ร่องนี้เราไม่ได้ปูเยอะเราอยากหาอีกแล้วก็ไปทางร่องนู้นร่องทิศใต้หรือไม่ก็ไปทางร่องทิศเหนือมันจะมีอยู่3 4ร่องน้ำอย่างนี้แหละอาจารย์ต้นให้ถือน้ำเอามันนี่เอามากินหน่อยสิเออน้ำกินแล้วมีน้ำกินบ่อยจานครับผมมีหิวน้ำด้วยครับเห็นอาจารย์ถือน้ำมาหมดหรือยังโอ้ยมาเขากินกล้วยอัศจรรย์กินมาแต่นี่กินประจำมานี่มากล้วยเมื่อวานเขาชื่ออะไรคะมันสุขาเครือเขาชื่ออะไรหมาเขาชื่ออะไรโยโย่ค่ะโยโย่อายโย่แล้ววันนี้นะอายโย่แล้วตัดมายังไม่ได้อันนั้นโยโย่โยโย่ไปกินอยู่วันนี้นะโยโย่โยโย่สนุกดีนะโยโย่วันนี้ได้ขึ้นภูเขาด้วยวันนี้เดินจนแบบโอ้โหจะตามมาเวลาขึ้นทางนู้นหาดอกกระเจียวหาอะไรก็จะขึ้นมาด้วยแต่อาจารย์ต้นเนี่ยเพิ่นไลฟ์สดมี